ราจะเชื่อ AI ได้อย่างไร AI ไม่ติดคุกก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายอาชีพครับและหนึ่งในอาชีพที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความรวดเร็วนะครับนั่นก็คือเรื่องของหมอนั่นเองวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาผมอธิบายเองเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นครับเรามาคุยกับอาจารย์หมอสมบูรณ์กันครับอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับอยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับอาชีพของอาจารย์หน่อยครับว่าทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างครับครับก็ผมเป็นพยาธิแพทย์นะครับพยาธิแพทย์ก็จะเป็นแพทย์ที่ทำเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคนะครับวินิจฉัยพันธุ์การดูชิ้นเนื้อตรวจชิ้นเนื้อนะครับอุปกรณ์สำคัญของพยาธิแพทย์ก็คือกล้องจุลทรรศน์นะครับเวลาที่มีชิ้นเนื้อออกมานะก็จะตัดชิ้นเนื้อออกมาเป็นแผ่นบางๆแล้วก็วางลงบนแผ่นสไลด์แก้วไปย้อมสีนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาแผ่นสไลด์เนี่ยมาดูผ่านกล้องจุลทรรศน์นะครับทางการแพทย์เรียก definitive diagnosis นะเป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายละที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับดังนั้นจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญครับจะผิดพลาดไม่ได้นะครับวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ยังไงบ้างหมอเริ่มตั้งแต่การดูด้วยตาเปล่าครับนะครับก็คือชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาเนี่ยพยาธิแพทย์ก็จะสำรวจก่อนนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่ว่าการตรวจด้วยตาเปล่าก็ยังไม่สามารถบอกได้อย่าง 100% ถ้าจะให้แม่นยำถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือจะต้องตัดออกมาแล้วก็ไปทำเป็นแผ่นสไลด์ออกมานะแล้วก็ย้อมสีแล้วก็การดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จริงๆทักษะของพยาธิแพทย์เนี่ยอยู่ที่การดูนั่นเองการใช้สายตานะฮะดูแล้วจำแนกโรคได้นะครับทีนี้แล้วเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทยังไงกับพยาธิแพทย์บ้างฮะต้องบอกว่าเทคโนโลยีกับพยาธิแพทย์เนี่ยเกี่ยวข้องกันมานานแล้วนะง่ายๆเลยก็คือกล้องจุลทรรศน์แล้วก็การเตรียมเนื้อเยื่อนะฮะทุกอย่างก็เป็นเทคโนโลยีแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้เนี่ยพยาธิวิทยาเนี่ยฮะสายอาชีพนี้เนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างที่พูดตั้งแต่แรกไปแล้วว่าเครื่องมือของพยาธิแพทย์คือกล้องจุลทรรศน์นะแต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะฮะกล้องจุลทรรศน์อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มมีการนำแผ่นสไลด์แก้วเนี่ยไปสแกนนะฮะแล้วก็เข้าไป อยู่ในเครื่องนะฮะกลายเป็นดิจิตอลไฟล์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับหมอเอ็กซเรย์นะซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่ามันมีเป็นฟิล์มเป็นแผ่นบล็อกที่เป็นมีแสงแล้วก็ดูนะแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วฮะก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วตอนนี้หมอเอ็กซเรย์ก็คือดูจากจอคอมพิวเตอร์ครับนะครับแล้วก็สามารถจะดูจากที่บ้านก็ได้ดูไปต่างประเทศก็ยังดูได้นะถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะก็เช่นกันฮะของพยาธิก็กำลังเดินไปตามทางนั้นนะครับต้องยอมรับว่าชิ้นเนื้อบางโรคนี่มันยากมากจะมีความเฉพาะทางเฉพาะทางมากครับแล้วเราอาจจะไม่มีความสามารถพอที่จะอ่านด้วยตัวเองได้เราอาจจะต้องการให้หมอที่เป็นมีชื่อเสียงทางด้านนี้แต่อยู่คนละที่กับเราอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะต้องส่งสไลด์ไปทางไปรษณีย์นะครับกว่าจะไปถึงก็หลายสัปดาห์แต่ปัจจุบันก็เราสามารถจะอีเมลคุยกับเขาก็ส่งลิงก์ไปให้เขาได้จริงๆระบบ IT เนี่ยมาช่วยนะทั้งด้านอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นในการปฏิบัติงานหรือว่าทำงานในห้องแลบทางพยาธิเนี่ย IT นี่ต้องถือว่าเป็นพระเอกนะช่วยได้เยอะมากนะเพราะว่าการควบคุมกระบวนการโปรเซสต่างๆเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเริ่มตั้งแต่มันสามารถที่จะแทร็กเคสต่างๆแทร็กเคสต่างๆได้ป้องกันเรื่องของเคสสลับกันนะครับโดยใช้บาร์โค้ดโอกาสที่จะลงผลลงข้อมูลผิดก็น้อยลงสามารถที่จะควบคุมเวลาระยะออกผลด้วยกำหนดระยะเวลาออกผลได้เลยนะตั้งแต่เราใช้ระบบนี้เข้ามาหลายปีแล้วนะก็พบว่าการออกผลของเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะต้องบอกว่ากระบวนการในการทำงานทางพยาธิวิทยาเนี่ย ความสามารถของพยาธิแพทย์นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับระบบคุณภาพก็สำคัญนะสำคัญไม่แพ้กันนะอาจารย์ชนบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชนบตัววิจัยที่อาจารย์กำลังทำอยู่เป็นไงบ้าง
ก็จริงๆผมทำวิจัยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับก็แต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิเกี่ยวกับ AI จริงๆก็คืออย่างที่ได้เห็นมาแล้วนะครับว่าการดูกล้องการอะไรต่างๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้สามารถสแกนออกมาได้เป็นไฟล์นะครับนี่พอสแกนออกมาได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้การวิเคราะห์เนี่ยจะเห็นว่าโปรแกรมที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือเราซื้อเข้ามาหมดเลยสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าเราก็มีโจทย์ของเราอยู่ว่าอะไรที่เราวิเคราะห์บ่อยๆเราอยากจะ develop software พัฒนา AI ของเราใช้เองผมก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันกับทางวิศวกรรมทางสถาบันพยาธิวิทยาแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาด้วยพอเราสามารถสแกนสไลด์ได้นะเราก็สามารถวิเคราะห์อะไรได้หลายอย่างเช่นเราต้องนับจำนวนเซลล์ที่แบ่งตัวปัจจุบันเราก็ต้องดูกล้องแล้วก็นั่งเคาท์เซลล์ไปนั่งนับ1 2 3 4นะนับ1 2 3 4นับถูกบ้างผิดบ้างนับไม่เท่ากันบ้างนะครับเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราเอา AI เข้ามาช่วยนับได้ไหมซึ่งจริงงานวิจัยนี้เราก็ทำได้ดีขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับจริงๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปดูในวรรณกรรมทางการแพทย์ก็มีคนทำแล้วนะทีนี้คนทำแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ให้เราใช้ฟรีนะฮะทำไงที่เราจะพัฒนามาเองก็มีหลายโจทย์ครับอย่างการหาเชื้อวัณโรคครับเราก็ปัจจุบันก็ต้องดูกล้องหาไปเรื่อยๆว่าจะเจอไม่เจอทีนี้เราเอา AI มาช่วยหาได้ไหมสแกนเสร็จ AI หาปุ๊บให้คนช่วยคอนเฟิร์มแต่ไม่ใช่คนหาทั้งแผ่นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ครับอย่างของอาชีพอื่นเนี่ยพอเทคโนโลยีเข้ามาเขาก็จะกลัวการถูก disrupt ว่าแบบเอ้ยเขาจะตกงานหรือเปล่าเขาต้องไปหันไปเรียนรู้ทำอาชีพอื่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้อันนั้นเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ว่าผมว่าก็อย่ากังวลมากครับผมคิดว่าเราต้องปรับตัวไปกับสิ่งที่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนทุกวันนะครับสำหรับ AI ทางการแพทย์เองผมมองในแง่ดีว่าเป็นผู้ช่วยแล้วยังไงเราก็ต้องทนเซ็นผล AI ไม่ติดคุก AI ไม่ติดคุกครับเราเซ็นผลแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราจะเชื่อ AI ได้อย่างไรผมพูดเสมอเลยว่าการดูเซลล์การนับอะไรต่างๆนะครับให้ AI นับ2ครั้งเท่ากันแน่นอนดีกว่าคนนับ2ครั้งใช่ไหมแต่ไอ้2ครั้งที่นับอ่ะถูกหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตด้วยใช่ไหมเพราะจากเดิมเนี่ยเอ้ยเราจะไปเชื่อคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเองก็ไม่ได้ใช่หรือแม้แต่ทีมวิจัยก็ต้องพัฒนา AI ให้มันมีความแม่นยำท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของงานวิจัยกันไปแล้วเรามาดูในส่วนของ AI หน่อยครับว่าการสอน AI ให้ช่วยทำงานของพยาธิแพทย์เนี่ยมันจะยากมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์พิษครับอาจารย์พิษสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยครับอาจารย์การสอนให้ AI เรียนรู้งานของพยาธิแพทย์มันยากแค่ไหนฮะอ๋อครับขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับว่า AI เนี่ยเนื่องจากมันมีพัฒนาการมาที่ยาวนานหลายสิบปีแล้ว AI เนี่ยก็จะมีหลายศาสตร์หลายแขนงหลายตัวพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวที่เรามาใช้เนี่ยเรียกว่า machine learning นะครับ machine learning ที่เราใช้เขาเรียกว่า supervised learning คือหมายความว่าเรามีตัวอย่างฝึกสอนนะครับเราสอนให้กับตัวไอ machine learning เนี่ยครับว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดคือเริ่มต้นตัวโมเดลเขานะครับจะเหมือนกับเป็นทารกงั้นเถอะเขาจะเกิดมาพร้อมกับยังไม่รู้อะไรเลยนะครับเราก็ค่อยๆเอาตัวอย่างสอนเขาว่าตัวอย่างนี้ถูกตัวอย่างนี้ผิดสอนไปเรื่อยๆเขาก็จะแยกขึ้นมาได้ว่าอ๋อที่ถูกคืออย่างนี้ที่ผิดคืออย่างนี้นะครับในเรื่องของพยาธิแพทย์ก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มจากตัวข้อมูลนะครับเช่นเรามีภาพตัดสไลด์นะครับบอกว่าสไลด์เป็นเซลล์มะเร็งนะครับกับอันที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็สอนเขาสลับไปสลับมาเรื่อยๆเนี่ยครับสักพักเนี่ยเขาก็จะตอบคำถามเราได้นะครับจากตัวอย่างถัดไปก็คือเราต้องอาศัยข้อมูลจากทางพยาธิแพทย์ก่อนว่าโอเคตรงเนี้ยมีชิ้นเนื้อร้ายอยู่หรือมีตัวเซลล์ไม่ดีอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเนี้ยมาเบสให้ AI เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคถ้าแพทย์เขาวงตรงนี้มา AI จะวงได้มั้ยนะใช่ไหมเพิ่มความยากให้เขาใช่ครับถูกต้องครับหลายคนจะคิดว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนไม่ควรตกงานจริงๆผมมองตรงข้ามเลยนะการที่เราทำงานในส่วนที่ซ้ำๆนะครับให้ AI ทำแล้วเอาบุคคลอย่างที่คุณตาว่าเลยนะครับเราทำในส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มหรือต่อยอดขึ้นไปตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศนะครับจริงๆแล้วการที่ให้คนเนี่ยทำงานซ้ำๆมันมีโอกาสสูงด้วยนะที่มันจะเกิดสิ่งเรียกว่า human error ดังนั้นถ้าตรงไหนที่แมชชีนมันทำงานได้ดีกว่าคนทั้งนั้นก็ประสิทธิภาพความแม่นยำแล้วก็เวลาเนี่ยเราให้แมชชีนทำดีกว่าแล้วเราคนเนี่ยมาคิดวิจัยต่อยอดหรือพัฒนาให้มันเพิ่มมูลค่าทั้งนั้นในแง่วิจัยนะครับแล้วก็ในแง่เศรษฐกิจเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเป็นความคิดที่ถึงจะถูกต้องในความคิดของผมนะครับ